to take control. โอเคฮะก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาสู่การถ่ายทอดสดของช่องรัสเซชันแนลกันอีกครั้งนึงฮะอีกผมอริฟินครับรับหน้าที่เป็นผู้พากับคืนนี้อยู่กับรายการ Star Series ซีซั่น8ฮะรอบ Group Stage นะรอบกลุ่มนั่นเองก็เป็นวันที่17แล้วนะฮะเป็นการเจอกันระหว่างทีมนาวีครับแล้วก็ทีม Next นะฮะนี่เป็นคู่ที่2ของคืนนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยทีม Next พลาดไปหน่อยนะเรื่องการดราฟฮีโร่แล้วก็การจัดเลนนะทำให้รูปเกมเสียไปแล้วก็ต้องบอกว่าทางด้านทีมเรโบเนี่ยแก้มันได้ดีฮะก็เลยทำให้ทีม Next แพ้ไปเมื่อสักครู่นี้มาดูคำว่าเกมที่2ฮะจะเป็นยังไงฮะนาวีมีฮาวอกลงสนามแล้วสำหรับวันนี้ครบทีมแล้วนะฮะสำหรับตารางตอนนี้เนี่ยทางด้านทีม Next ฮะก็แข่งไป11เกมนะฮะชนะ9แพ้2ก็ยังเป็นที่1ของกลุ่มอยู่นะฮะสำหรับนาวีเนี่ยรู้สึกว่าจะแข่งไป6เกมชนะ3แพ้3นี่เป็นเกมที่7ของเขานะฮะก็เหลืออีก10นะถ้าไม่รวมเกมนี้นะฮะมาดูดราฟแบนตอนนี้ทางด้านของทีมนาวีครับก็แบนเป็น Enchant ฮะแล้วก็ Clockwork นะถึงแม้ว่าอยู่ทางฝั่งได้ครับแต่ก็ไม่ได้หยิบ Enchant มาเนียนโรชานอย่างที่เคยทำมานะทางด้านทีม Next ครับก็แบนเป็น Owl ฮะแล้วก็อวยเศษฮะยิงมีสตรีมน้องอ่านวิสาดด้วยนะฮะวิสาดวิสาดก็อ่านวิเศษดีแหละนาวีเลือกตัวแรกเป็น Elder Titan ครับผมสำหรับทีม Next เลือก2ตัวมาเป็น Wizard Back ครับแล้วก็ Kristen Maiden ฮะนาวีเลือกต่อเป็น Alchemist ฮะตัวที่2นะฮะนี่ก็แบนเป็น Clockwork ทิ้งออกไปที่จริงเมื่อกี้นี่ก็เฉยๆนะแต่จริงก็โดนกดดันด้วยนะวานาฟาก้าเล่นทิมเบอร์ซอตรงกลางเจอกับอเวอร์นะฮะก็ไม่ได้เดินเกมเลยฮะทิมเบอร์ซอเมื่อสักครู่นี้ฮะ Next ครับแบนต่อเป็นรูบิกครับผม10 seconds remaining มีหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะนาวีจะเล่นชิวๆแกล้งๆหรือเปล่าผมก็ต้องบอกว่าไม่มีใครรู้เนี่ยแต่ถ้าดูจากตารางแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีโอกาสที่จะแพ้ได้อีกนะฮะแต่ครบทีแบบนี้แล้วก็อาจจะจริงจงจริงจังหรือเปล่าเนี่ยเกมหน้านี่ก็เจอกับเวอร์ดัตโปด้วยนะฮะยังมีอะไรให้ดูอีกในคืนนี้10 seconds remaining 5 seconds remainingนี่แบนเป็น Dragon Knight นะฮะสำหรับตัวตรงกลางน่าจะจับ Alchemist ยืนกลางหรือเปล่าเดนนี่ก็เล่นอยู่นะฮะแต่เอลเดอร์ท่านเดนนี่ก็เล่นเหมือนกันฮะทางด้านของทีม Next เลือกต่อเป็นเชนแล้วก็แบน IO ฮะตัวถนัดของคูโรกิทิ้งออกไปดูเหมือนว่าคูโรกิน่าจะพยายามหาตัวซิกเนเจอร์ตัวใหม่นะฮะหลังจากที่เล่นรูบิกมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วฮะสองตัวนี้ต้องบอกว่าดูลำบากนิดหนึ่งครับเอลเดอร์เดทันเนี่ยไปยืนกลางก็ได้นะฮะยืนทางด้านฮาร์ดเลนก็ได้ฮะไปเป็นตัวพี่เลี้ยงก็เคยเป็นมาแล้วนะฮะสำหรับอะเคมิสเองก็เช่นเดียวกันเลือกเป็นชาร์โดไดมอนด์แบบนี้น่าจะอะเคมิสเป็นตัวซับหรือเปล่าเอ่ยสกิลดูเหมือนกันนะฮะหุบเอาไว้เนี่ยมี2สกิลดาเมจตามมาแน่อย่างคอนเวอร์ชั่นแล้วก็สปิริตของเอลเดอร์เดทันถ้าอยู่ในเลนเดียวกันฮะแต่ว่าถ้าเดทันอยู่ตรงกลางก็อาจจะต้องมามูฟช่วยนะฮะอะเคมิสอยู่กลางก็ได้มีชาร์เดอร์มอนคอหิบเอาไว้อะเคมิสเปิดคอร์รัปชันมาก็ได้เหมือนกันแล้วตรงกลางเป็นปักนะฮะสำหรับทีม Next ครับเลือกมาแล้วครับวาดาฟก้าเล่นปักก็ต้องบอกว่าดุเหมือนกันนะฮะตัวนี้จะเปลี่ยนหรือเปล่าฮะแต่จริงอะเคมิสก็ยืนกลางได้นะเจอกับปักนะฮะกด AC spray ปลวนปลวนเอาไว้ปลวนปวนนะฮะปวนนี่รอเรือนี่มารัวๆนะฮะเธอที่4ฮะเลือกอะไรดีฮะนาวีนี่เขาได้พีเลี้ยงครบแล้วนะฮะ Wizard Mac อาจจะไปเป็น Hard Lane นะฮะแล้วก็ปักอยู่ตรงกลางยังขาดตัวแครี่อยู่สำหรับทีม Next นะฮะ
คลรี่ให้แมนติสเล่นเมื่อกี้เนี่ยไปเล่นไจโรคอปเตอร์นะฮะในเกมนี้ก็เล่นได้นะจังหวะทีมไฟมีปักดีมคอยนะฮะสวัสดีคุณเฮด้วยนะแหมอาริฟีนนะมีซอโซ่การันด้วยนะขนาดนั้นเลยแล้วนี่นะวีเลือกต่อเป็นลูน่า Radiant Team Ban โอ้เล่น3ก็ดุนะถ้าเอาเคมิสเป็นตัวซัพพอร์ตนะฮะมี3ตัวนี้แล้วนี่แต่ตรงกลางผมมองว่าเอาเคมิสไปถ้าไลน์อัพนี้นะฮะเอาเคมิสไปอยู่กลางคุ้มกว่าฮะไปเจอกับปักนะฮะมีเอซิสเปรย์มีคอนคอกชั่นนะ5 seconds remainingแต่จริงก็ต้องบอกว่าคอนเชนเนี่ยหวังผลได้น่าจะค่อนข้างยากหรือเปล่าเพราะว่าปักมีเฟสชิฟแล้วก็แบนเทมพลาแอสซัสซินออกไปนะฮะตัวทนายของเดนดี้ด้วยนะนาวีครับต้องแบนตัวแคลรี่ครับผมปักหน้าหรือเปล่าถล่มป้อมได้เหมือนกันนะฮะทีม next line up แบบนี้5 seconds remaining แต่เลทเกมมาจะเหนื่อยฮะนี่กับแบนเป็นวีเวอร์ทิ้งออกไปฮะนาวี Radiant Team Pick สุดท้ายฮะเดี๋ยวรอเลือกฮะไปโพสต์โปรโมทไม่ใช่สิเขียนทิ้งไว้ก่อนโอ้โหชิบ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 รีเซิร์ฟแครรี่อะไรดีฮะยังมีจาโรคอปเตอร์เอาเลือกเป็นโบนคลิงมาอู้ใช่แฮนเชนจับกลับบ้านหรือเปล่าโอ้น่าสนใจดีฮะสำหรับทางด้านของทีม Next ก็ต้องรีบออกบ้ายรีบออก Black King Bar เหมือนกันนะฮะโมนคลิงทางด้านนาวีเลือกต่อเป็นอินิกมาฮะแล้วก็เป็นอาร์เคมิสยืนกลางจริงด้วยนะฮะฟันนิกเป็นเอลเดอร์ไททันนะน่าจะเป็นฮาร์ดเลนครับผมแล้วก็เป็น2เลี้ยงข้างบนคูโรกิกับฮอวอคลูน่านั่นเองวีเราเซฟรูปไปแล้วแล้วก็ไปขอทำรูปโปรโมทสักนิดนึงชุบ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 คู่ที่2นะฮะนาวีกับไม่ใช่สินาวีกับบล็อกโอเคไม่ใช่สิมาร็อกอะไรเรานาวีกับเน็กซ์นะฮะโอ้นาวีกับบล็อกเฉยนั่นมันของเมื่อคืนนะเมื่อคืนก่อนหรือเปล่าเมื่อคืนนาวีเน็กซ์โอเคเพิ่งพักเมื่อคืนก็ลืมแล้วนะฮะชิบ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 อะไรเนี่ยพิมพ์อะไรไม่รู้นะฮะเดนดี้โหลดแป๊บชิบสักครู่นะฮะโอเคไปโหลดตอนนี้ก็มาดูเหมือนเดิมครับรายชื่อผู้เล่นแล้วก็ฮีโร่ของทั้ง2ทีมกันก่อนครับทางด้านของทีม Next ฮะอยู่ทางฝั่งโดเรเดียนมีลีฟครับเล่นบิสเซนบาร์แคปฮาร์ดเดนฮะตรงกลางเป็นวาตาฟาก้าฮะเล่นปักนะฮะแล้วก็มี3ข้างล่างเป็นทางด้านอีโคเล่นเชนครับตรงนี้มีอเมซิ่งและคริสตัมเล่นแล้วก็แครี่แมนติสเล่นโบนคลิงครับอีกฝั่งนึงเป็นทีมนาวีฮะแล้วน่าจะมีเรื่องหรือเปล่าเอ่ยจังหวะนี้ยังไงยังไม่ได้อัพอะไรมาตีแซวๆนี่ฮะเป็นคุโรกิครับเล่นชาโดเดมอนอู้เจ็บๆๆอู้ยังไงฮะโดนปาหนามาแล้วก็เป็นฮาวอคครับเล่นลูน่าฮะ
เดนดี้ครับอาร์เคมิสครับผมแล้วก็ในป่าเป็นปั๊ปปี้ครับเล่นอินิกมาสุดท้ายเป็นฟันนิกเล่นเอลเดอร์ไททันครับอยู่ฮาร์ดเลนเนี่ยต้องบอกว่าเข้าลำบากครับผมสำหรับเอลเดอร์ไททันนะฮะก็น่าจะใช้สปิริตถ้ามาปวดๆตรงนี้เอเมซี่ไงเดินไหลมาฟอร์ดไบเอาไว้แต่ไม่มีอะไรต่อฮะเชนยังไม่ได้ครีปดีๆแล้วลากเอาไว้ด้วยครับเชนจัดแบบนี้ก็ต้องบอกว่าต้องมาดูคนนี้ฮะว่าจะมามูฟได้ดีแค่ไหนนะฮะเมื่อวานถ้าใครได้ดูซิกมาเราโอ้โหเล่นดีเหลือเกินนะฮะอินิกมาตัวนั้นนะฮะแล้วก็ทำให้ทีมซิกมาครับได้อันดับ3ไปเมื่อคืนไม่ใช่เมื่อคืนสิเมื่อเช้าหรือเปล่าตี4นี่ยังไงเอ่ยคุโรกี้ฟาร์มป่ากันไปครับรีฟจะมาป่วนๆนะฮะเลเวล2ยังไม่ได้อัพสกิลเลยนะชาโดว์เดมอนครับผมนี่มากดดันเดนดี้ดีเหลือเกินตอนนี้เมสซิเปมาคอยลาสครีปได้ด้วยนะฮะเชนเข้ามาไงเอ่ยนี่มีลูกนะและยังไงเนี่ยเอามาหลบข้างในนี้เลยแหละฮะไม่เข้าใจจุดประสงค์เหมือนกันนะฮะน่าจะลากครีปไว้ฮะแล้วก็ลากยาวเลยไม่ดูแล้วอะไรประมาณนั้นนะฮะสำหรับทางด้านของเชนนี่ฮะลากตรงนี้ไว้หลบสมิธเลยฮะตรงนี้ยังไงเอ่ยมีวาดอยู่นะฮะก็เห็นหมดแล้วครับฟันนิกยืนอยู่ตรงไหนอะไรยังไงฮะมันหลบในป่าเนี่ยเขาก็น่าจะเห็นอยู่แล้วนะฮะนี่น่าจะส่งขวดหรือเปล่ารอครับใกล้จะได้แล้วนะ650นะฮะขวดเพิ่มราคาแพงขึ้นนะไอเคมิสยังไงเอ่ยดิอ้าวเลือกเป็นบูทนะหรือว่าส่งมาแล้วเอ่ยอ๋อได้ขวดแล้วนะฮะเหมือนเดิมครับเดนดี้ฮะก็น่าจะมีเพื่อนๆช่วยกันออกทางด้านของแทงโก้ให้ครับแล้วก็ไม่ใช่ช่วยออกสิกดแชร์ให้แล้วก็เร่งได้บอททอลครับหลังจากได้บอททอลไปแล้วก็เหลือขีดหนึ่งครับเพื่อจะให้เคอร์เรียเนี่ยมูสตีเท่าเดิมนะแล้วก็เป็นโซริงของอินิกมานี่เป็นอะไรเอ่ยเมจิกสติ๊กของเดนดี้นะฮะได้ขวดแล้วครับวาตาฟาก้าส่งขวดเหมือนกันครับผมหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตรงกลางต้องออกขวดนะฮะก็ต้องบอกว่ามันมีรูนอยู่ครับนะฮะจะได้ยืนเลนกลางได้ยาวนานขึ้นนะฮะ Behold This is a play ต่อแล้วมาปักนี่เหนื่อยนะเล่นตรงกลางครับเข้ายากมากเลยฮะเจอวงพิษแบบนี้ยังไงเชนยังไม่โอ้ยังไม่ทำอะไรข้างล่างได้รูนฮะ regeneration ครับผมเอลเดอร์แทนเก็บกันไปแล้วตรงนี้น่าจะมีเรื่องเลยหรือเปล่าครับยังไงฮะบิสเซนแบ็กจะโอ้ยตำแหน่งยังดีอยู่อินิกมามาด้วยยังไงกดโซริงมาก็ตันใส่จะกดไม่มีอะไรต่อฮะแต่น่าจะได้ทาวเวอร์หรือเปล่ามีมาช่วยจังหวะนี้เป็นเชนครับยังไงนี่เสกลูกเอาไว้โดนจิ้มอยู่ลูกกันได้บีมใส่ลิฟไปก่อนอย่างเงี้ยลิฟยังมีแล้วก็เรียบร้อยตายกัน2ตัวเลยฮะลูกอินิกมานะฮะทำไมช่องเราเขาไม่มีเสียงน่าจะดูผ่านมือถือฮะ iOS มีปัญหาอยู่แจ้งไปแล้วนะฮะผมแก้ไม่ได้นะก็ต้องรอพี่ๆเขาช่วยนะฮะพี่ๆ DGPL นะฮะน่าจะเป็นพี่รีเซ็ตน่าจะคอยดูแลอยู่นะฮะก็ใจเย็นๆนะจ๊ะนะฮะโอ้นี่เป็นเซ็ตของ X ไม้นะเนี่ยแม่อุ้ยใส่เจมเยอะแยะมากเลยฮะโอ้อาวุธนะฮะวาดชนะนะฮะดัสนะฮะดัสน่าจะบักด้วยตรงนี้ฟันนิกโดนมาเจ็บเหมือนกันครึ่งหลอดฮะแล้วมีดักหน้าปากซอยเป็นเชนอย่างวันนี้กดขวดอ้วกรอดไปฮะตรงกลางก็ยังกดดันได้อยู่เหมือนเดิมตอนนี้ลาสครีเป็นโบนคลิงนะฮะที่อยู่
เลนล่างครับแมนติสครับฟรีฟีอยู่ได้เป็นแฮนด์ออฟไมดัสมาแล้วนาทีที่5กว่าๆฮะแล้วก็ที่2เป็นอินิกมาครับฟาร์มป่ากันไปนาทีที่3เป็นลูน่าที่4เป็นไอเคมิสที่5เป็นปาร์คฮะต้องบอกว่าเลนข้างบนนี่เสร็จเลยครับนาวีได้มาฮะตรงกลางก็ต้องบอกว่ายังไม่มีใครมาแก๊งเดนดี้เลยฮะนี่ล่าครีปกันไปครับทางด้านของเชนฟันนิกมายืนดูดเนียนๆด้วยนะฮะแล้วได้รูนด้วยครับอิลูชันฮะทำไมต้องเก็บรูนครับเสียเวลาเดิน ก็จะได้ไม่ต้องเดินกลับบ้านนะฮะแต่อาจจะเห็นอีกแบบนึงคือส่งขวดแบบนี้ฮะสำหรับเลนตรงกลางฮะจะได้อยู่เลนตลอดเลยครับมาเน้นเรื่องเลเวลนะฮะตอนนี้ก็บอกว่าเดนดี้เลเวลนำอยู่นิดนึงนะยัง6ครับเดนดี้7ไปหน่อยๆแล้วหู7ครึ่งหูจะ8แล้วด้วยนะฮะมาเรื่อยๆฮะเลเวลแล้วนี่น่าจะอะไรเอ่ยนะฮะเดนดี้ไม่มีที่ไปฮะมันเดินแตะน้ำเล่นนะฮะยังอุตส่าห์เดินไปทางนี้นะฮะรูนก็ไม่เกิดนะนกมาส่งแล้วนะสวัสดีคุณชีน่าด้วยยังไม่ได้มีเฟิร์สบัตเลยครับ7นาทีแล้วนะตอนนี้โอ้กำลังจะมีสักทีหรือเปล่าฮะคุโรกินี่อัพสกิลมาแล้วนะฮะแล้วออมหลังกันมานี่มีแบ็คโฮแน่นอนยังไม่สตันเอาไว้ยังไงยังไม่ทำอะไรยังไงยังไต่กิโดบีมใส่เอาไว้จังหวะนี้แล้วมีอะเคมิดมาช่วยก่อนท่านเอาไว้ลูน่ากดอันติลงมาบีมคอเวนโดนแค่วักเนื้อเฟชชิปหลบไม่ได้ดีเกินแฮนด์ออฟก็อดมาอีรอดไปฮะเดนดี้คอนเนคชั่นใส่ปักแล้วปักก็เฟชชิปไว้ครับแล้วก็ไม่โดนสกิลนั้นไปฮะตรงกลางเนี่ยเดนดี้อยู่ได้เพราะว่าสกิลนี้เท่านั้นแหละครับเอชสเปรย์ได้ในริมไม้สุดท้ายได้จะเสียทาวเวอร์หรือเปล่าดีไนท์ไม่ทันครับแล้วได้ลูน่ากันไปโรกี้ไหลเข้ามาหุบเอาไว้ยังไงมาปาบนี่ยังไม่ได้แบล็คโฮลนะฮะแล้วก็ถอยกันไปไม่ได้ตกอีกยัง0-0อยู่ฮะตอนนี้8นาทีแล้วนะฮะนี่ก็เป็นเซตลูน่าเซตใหม่นะโอ้ฮะ Fit from อะไรเนี่ยเป็นภาษาอะไรกันเนี่ยเปลี่ยนชื่อนะฮะแล้วโดนหุบเอาไว้จังหวะนี้ยังไงมาช่วยสตาร์ทไว้ก่อนโดนบีบเอาไว้รีบยังไงพยายามจะเดินหลบมากดสติ๊กอูยังรอดต้องหลบครับวอล์กหนามันแรงเลยก็เป็นเฟิร์สบลัดทันทีได้ชาร์ดเดมอนได้ไปครับเฟิร์สบลัดฮะแม่กำลังนั่งดูชื่ออยู่ดีๆนี่เปลี่ยนชื่อนะไม่รู้แปลอะไรเหมือนกันถ้ามีกู๊ดลักด้านหลังนะฮะก็เป็นเซตใหม่ของลูน่าแล้วเป็นเซตเดียวเลยก่อนคอนชั่นกันมายังไงกดดัสมาอ้าวงานเลยครับจังหวะนี้ฮะโดนคอนชั่นเอาไว้แมนตี้โดนตีกันอยู่ก็ตีตรงที2ทีไม่น่าจะรอดแล้วก็เรียบร้อยเสร็จอาร์เคมิสฮะวางแผนไว้แล้วครับอาร์เคมิสได้รูนเฮสมาแล้วก็ซื้อดัสมาด้วยจัดการโบนคลิงไปได้ต้องบอกว่าหยุดการฟาร์มของโบนคลิงไปได้จังหวะนึงเลยนะฮะตอนนี้นี่เตรียมเอาเป็นคาถาใบ้อยู่แล้วครับโบนคลิงpower trade ของ elder titan นะฮะอู๋น่าจะวาร์ปกลับนะฟันนิกฮะไอ้ป่าก็ยังฟาร์มกันต่อไปเตรียมออกเป็นฮิลครับอินิกมานะฮะสวัสดีคุณนิวสมายด้วยเดนดี้มาบอดี้บล็อกคลิปเอาไว้ครับจะได้ไม่ไหลไปลึกนะฮะสเต็ปนะฮะนี่ก็เหนื่อยฮะไม่ได้บล็อกด้วยนะนี่เอซิสเปรย์มาคลิกง่ายแค่นี้เข้าไม่ได้แล้วครับวาตาฟาก้าฮะกว่าจะได้บลิงก์นี่ก็ต้องบอกว่าอีกสักพักเหมือนกันเลยได้รูนหรือเปล่าเอ่ยอู้ได้เลยครับเฟนิกซ์เพียร์จะเอาสปิริตมาส่องไว้ในกดขวดไว้ก่อนยังไงครับ Amazingมาแวะมายังผ่านคริสตันไมเดนโดนดาเมจด้วยนะฮะแล้วสโมกกันมาฮะมีดาเมจของช็อกเวฟตัวละเท่าไหร่เนี่ย100กว่านะช็อกเวฟครับผมจะได้ศพฟันนิกหรือเปล่าฮะยังไงนี่กดดับเบิลดาเมจไปแล้วฟันนิกเลือดเหลืออยู่แค่400กดขวดกันมาเจอหน้าปากซอยน่าจะไม่รอครับผมมีช็อกเวฟ1ช็อกเวฟ2ยังไงอีก1ทียังไงเอาคือเดียตายไม่ได้ดูตรงนี้มาหลบอะไรไว้แล้วก็ไม่รอดอยู่ดีฮะ
แม่คือเรียน่าจะเสร็จโมนคลิงนี่ดัสมาไม่โดนเขาจะติดตัวเองด้วยนะฮะโอ้นี่ก็มากินครีปครับแมนติสต้องบอกว่ามาแก้เขินได้ดีนะฮะได้เคเรียของทีมนาวีไปนี่ฮะเคเรียตายไปนะนาวีDyer's bottom tower is under attack. นี่มีลูกเชนเหรอครับเนี่ยมาไม่ใช่สิเนี่ยลูกของทางด้านลูน่านะฮะตกใจหมดเนี่ยคิดว่าอ้อมสักไกลขนาดนั้นเลยนะมาลากครีปนะฮะทาวเวอร์นาวียังอยู่ครบเลยไปดูกราฟสักนิดหนึ่งซีนะฮะกราฟยังสูสีฮะนาวีนำอยู่เล็กน้อยเท่านั้นเองฮะกับปีกลับเข้าป่าแต่เงินพอแล้วนะพอที่จะซื้อทางด้านของเมกานิซึมแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเคอรี่มานะฮะพักอีกคู่นี้เดี๋ยวมีอีกคู่นึงฮะวันนี้ก็เอาใจนะฮะจะได้นอนกันไวๆใช่ไหมไม่เสียสุขภาพหรือเปล่านี่สโมกกันมาทางด้านของเชนฮะอู้แล้วมากัน3ตัวตรงกลางมีเดนดี้ไม่รู้ยังไม่รู้อีกยังไม่เห็นอีกเห็นแล้วตรงนี้เรียเอาไว้เดนดี้โดนกันอยู่โดนป้อมใบหน้าจะรอดฮะ5ตัวเลยครับสำหรับทางด้านของทีมเน็กซ์ฮะแล้วจะได้ต่อหรือเปล่านี่มีกฎการครับนาวีอีกมาด้วยจะแบ็คโฮหรือเปล่าแบ็คโดนตามก่อนเดี๋ยวนี้ยังไงมาตายกันดูกดอันตีแบ็คโฮเอาไว้อยู่2ตัวสวยงามเหลือเกินดีความมันโดนทับบอยละคนเดียวยังไงตายกันมา2ตัวลีฟยังไงเดี๋ยวนี้เมืองจะมาหนามมาหนามโคโลกี้กดซิกมันยังรอดอยู่แล้วฟันนิกอีก1วินาทีกดเรียบร้อยฮะสปิริตได้จบเหมือนกันแล้วยังไงฟาตาก้าอิสเตอร์กดมาเก็บทางด้านฟันนิกได้เหมือนกันนะฮะอู้ได้3ครับเสียไป2ตัวเปล่าเสียไป2ครับไอเคมิสแล้วก็เอลเดอร์ไททันครับนาวีนะฮะแล้วก็ได้3ศพนี้มาฮะ Radiant's top tower is under attack นะฮะตรงนี้นี่ปากหวานกันเอาไว้นะอ้าว4แล้วครับคิดซะไม่เล่นด้วยใช่ไหมโอ้ขออภัยด้วยฮะดูไม่ทันนะฮะคิดซะไม่ได้อ้าวไม่ได้ซื้อเกิดมานะเอ๊ะไม่รู้เหมือนกันฮะไม่ได้ดูนะเห็นช่องชันบอกว่า4ตัวนี่เตรียมเอาแบ็คคิงบาร์ได้เอกิสแล้วครับนาวีฮะได้โรชาตัวแรกมาก่อนครับพื้นที่ได้เปรียบอยู่แล้วครับอยู่ทางฝั่งเดดายนะฮะDyer's middle tower is under attack. ไปดูคนนี้สักนิดนึงครับแมนติสครับใกล้จะได้แล้วแต่โอ้โหอีนิกมาออกเจมมาเลยฮะตอนนี้วาดมันปักจริงก็เห็นนะว่ามีโบนอยู่เนียนๆตรงนี้ก่อนหน้านี้จังหวะที่จะมาแก๊งเดนดี้แต่ไม่น่าจะเห็นด้านนี้ฮะเดนดี้ก็เลยเสียชีวิตไปเรียบออกเป็นชาร์โดว์เบลดฮะอีนิกมาได้เมคานิซึมมาแล้วฮะจังหวะทีมไฟนี่น่าจะเหนื่อยนะฮะทางด้านของทีมเน็กซ์ผมมีเรื่องเอ่ยเชนละครับเตรียมออกเหมือนกันฮะแต่ยังไม่ได้ฮะแล้วรูนี้เสร็จวาตาฟาก้าฮะได้บริงแล้วครับผมน่าจะเตรียมเป็นเดก้อนหรือเปล่าเนี่ยออกสตาร์ทมานะฮะนี่ก็ฟาปากกันไปแมติสไหลเข้ามายังไม่ได้ครับออกคิดกินครีปไปฮะน่าจะมีเรื่องอีกหรือเปล่าพยายามจะเอาทาวเวอร์ตรงกลางให้ได้ครับเพราะว่าจะได้คุมพื้นที่นะฮะมีคนถามไม่เคยนอนดึกแล้วครัชนะฮะก็ไม่เคยนอนดึกครับนอนเช้าเลยนะฮะเขาบอกว่าคนนอนดึกดีจะสุขภาพไม่ดีฮะเรานอนเช้านะฮะก็ไม่มีอะไรนะฮะปกติดีใช่ไหมไม่เกี่ยวนะฮะแมนติสเขาไหลมาได้ออคิดแล้วฮะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับกราฟตอนนี้อู้เริ่มมาหานาวีเพราะว่าทีมไฟชนะด้วยนะฮะแล้วก็แถมยังได้โรชานด้วยครับอะไรเงินไม่เสียทาวเวอร์เลยด้วยสำหรับนาวีแบบนี้เรื่อยๆนี่ก็เหนื่อยนะทีมเน็กซ์นะฮะแวนการ์ดมาแล้วครับสำหรับทางด้านของวิสเซิลแบ็กตรงนี้ยังไงเอ่ยนี่สตาร์ลับเอาไว้โดนปักฮะแต่ก็ไม่มีอะไรมาป่วนๆไว้เฉยๆนะฮะ
ืบกิตันไม่เด่นไม่ตายเนาะอันนี้โอ้โหคุ้มทรัพย์ครับผมได้แบ็คกิ้งบาร์แน่นอนครับพอวอล์กครีชุดนี้เดดดี้กดคิมิคอลเรดมาแทงเอาไว้แล้วไม่ไหวแลกกับฟันนิกกันไปฮะอู้นี่ฮะแล้วนี่เขาสโมกกันมาเจอแน่นอนโอ้โหเรียกว่าไม่โดนด้วยครับผมแล้ววิ่งเอาไว้ดีมเขาได้2ตัวยังไงนี่บนใบไว้ก่อนทอมอกดอันติไม่ทันนะยังไงเรื่องแล้วซื้อแบ็คกิ้งบาร์มาแล้วนี่กดอันติครับแล้วโดนคอร์รัปชันมาอันติเรดท่านมาโดนด้วยเหมือนกันกดฮิลเอาไว้ยังไล่อยู่คัสตันมาไม่โดนจากนี้ว่ากำลังจะตายยังไงยังไม่ยอมเสกิลซึ่งมันยังรอดอยู่ในช่วงมายังไงเอ้าปัตตะปะกะหลบเอาไว้ในนี้ฮะแล้ววาร์ปกลับยังแหมน่าจะรอดครับไม่มีศพซะงั้นฮะแล้วนี่มาแย่งครีปครับบรีฟขอชันยังไงโดนแมนติสแน่นอนไปโอ้โหกำลังจะตายกดทางด้านของวินัยพอเอาไว้ครับว่ากำลังจะตายเหมือนกันอีกว่ายังไงโอ้โหแล้วก็ตายอยู่ดีเสียเอกิสฮะอีกพอโดนอยู่ปากว่าแล้วแบ็คโฮโดนบนคลิงคนเดียวแบบนี้อ๋อยู่มาไม่น่าจะช่วยหรือเปล่าไม่ช่วยครับโดนบีมตายไปวิสแม็กเก็บทางด้านโชเดนมอนได้เนี่ยฮะข้างหลังเปล่าข้างหลังเนี่ยฮะสตันใส่เอาไว้ครับบิสแบ็กยังไงเอ่ยจังหวะนี้มีเชนมาด้วยแล้วเชนกำลังจะตายมากมาเอ้าโอ้มาแบ็กกิ้งมากดอันตีสวยงามเหลือเกินโดนดูดับเบิลคิวนี่แล้วก็เป็นทริปเบิลคิวของฮาวอคโอ้โหโดนปาร์คไปแล้วพี่แกกดแบ็กกิ้งมาอันตีทันทีเลยครับฮาวอคไอ้ย่า94แล้วครับตอนนี้ครับนะวิ่งจะบอกว่ารูปเกมตอนนี้เนี่ยดูดีฮะน่าจะไหลมาเรื่อยๆแล้วครับกราฟนะฮะโอ้ชนะทีมไฟมาถึง2ครั้งแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยถึงแม้ว่าตำแหน่งเนี่ยอาจจะเสียไปแล้วนะเพราะว่าเลือดอะไรก็ไม่พร้อมเท่าไหร่แต่ก็ยังรักษาชีวิตได้นะตรงกลางมีเรื่องแล้วก็ Radiance Bottom Tower is under attack ด้วยชิ้นนี้ฮะไอเคมิสโซโล่คิวได้อีกด้วยครับเดนดี้จัดการปักตรงกลางไปได้ฮะ14ไปแล้วฮะตอนนี้14อีกครั้งเนี่ยไม่เกี่ยวนะ10ต่อ4นะฮะ แล้วปักเซนที่มาขนาดนี้เลยครับผมนี่เป็นเซนไม่ใช่เซนทรีสิเป็นวาดอันใหม่นะฮะเผื่อใครที่ชอบนะฮะเป็นวาดของแฮชอันนี้เลยนะฮะสวยดีแล้วมันนั่งดูวาดเขากำลังจะตายแล้วก็เรียบร้อยครับเชนแม่โดนแก๊งในป่าด้วยครับจังหวะนี้ไงลิฟต้องกลับหรือเปล่าเอ่ยจะมีวาร์ปกันมาข้างบนฟาร์มต่อครับพ่อฟอกได้เป็นยาฉะแล้วครับตรงนี้มีโบนคลิงรอใบเอาไว้ยังไงยิงไปถึงแบ็คคิงบาร์หลบครับเนียนๆฮะค่าไม่ได้แต่ก็ต้องบอกว่าทำให้ลูน่าได้กดแบ็คคิงบาร์นี้ก็โอเคอยู่ฮะอาเคมิดได้เป็นแพลตเมลมาแล้วน่าจะเป็นแอสซาลคิวราสไงชิ้นต่อไปของเดนดี้ฮะนี่ก็มาช่วยกันตรงกลางน่าจะเอาทาวเวอร์อันนี้ครับสำหรับทีมนาวีเหลือทาวเวอร์สุดท้ายแล้วฮะเนกกดกันเอาไว้มียังไงฮะบิสเซนแบ็กนี่ออกฟล็อกกันเวทมาฮะตรงนี้ก็มีแมนติสมาด้วยด้วยเนี่ยโอ้ทีมเน็กซ์ครับหลังจากที่ผมเคยชมนะฮะในส่วนของชมคราวก่อนนะแหมนี่ก็เปลี่ยนนะนะสวยมากเลยฮะโอ้ไม่ธรรมดาฮะธงนี้นี่ก็ได้เป็นเดกอนมาครับปักอย่างที่คิดเอาไว้นะแล้วออกมาจริงด้วยนะฮะบริงเดกอนก็น่าจะได้ศพหนึ่งคนแบบรวดเร็วหรือเปล่าแต่ถ้าไม่รู้ตัวโดน Shadow Blade ของ Alchemist อีกรอบนึงก็ตายได้เหมือนกันฮะยังไงนี่กดอีกด Skeleton Walk ไว้แล้วก็หลบไปฮะบนนี้ยังฟาร์มกันอยู่ฮาวอคเงิน 1,400 ฮะน่าจะเป็นยาฉะนะเพราะว่าจะได้แก้ใบด้วยนะฮะออคิดของทางด้านโบนคลิกนั่นเองแล้วยังไงไหลมาตรงกลางตีวาดทิ้งเหมือนกันครับมีเจมนะฮะอีกมาทาวเวอร์ตรงกลางน่าจะเสียหรือเปล่าโอ้โหมีวาร์ปแล้วบิงมาดิมคอยสวยเลยกันแล้วกดกล้องหนีให้ยังไงปะนี่แบ็คโคกันมา3 2ตัวสวยขนาดนี้ยังไงมีฟอสแบ็คมาโดนยิงกันแล้วกันมันจะตายแล้วก็ตายกันไปวาดับก้าก็เกือบกันมีโอ้ยยังมายังรอดอยู่ครับด้านหลังมาอ้าวน่าจะหุบเอิร์ธช่วยได้ท่านนะแล้วก็มาตายข้างหลังฮะยังไงตรงนี้มาบิงไปว่าเดนดี้ไม่น่าจะรอดลูน่ากดอันตีกันมาลีฟกำลังจะตายลีฟก็ตายเหมือนกันฮาวเวอร์กำลังจะตายโดนจิ้มอีกหนึ่งทีไม่รอดฮะ
ตรงกลางนี้ต้องบอกว่าเน็กซ์ทำได้ดีกว่านะฮะแม่รอดด้วยครับวาตาฟาก้าเมื่อกี้ผมบอกไอเทมผิดแล้วฮะเอ้าเริ่มไปกันใหญ่แล้วฮะลูน่าแมนต้าเอามาแก้ออคิดนะเมื่อกี้ผมบอกไอเทมผิดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเรื่องนี้พูดผิดบ่อยนะฮะเนี่ยทาวเวอร์ตรงกลางยังไงฮะมีวาร์ปมาเหมือนกันแล้วอุ้ยจะดีนายไม่ทันให้เดี๋ยวนี้แล้วมาใบเอาไว้ยังไงฮะอิสริโอฟบลิงใบแล้วก็กลับไปฮะผมกล้าเอามันเนียทาวเวอร์เนียทาวเวอร์อยู่แมนติสต้องกดการทาวเวอร์ไว้ครับนาวีและกดหัวใจกันมาจังหวะนี้งานเข้าหรือเปล่าฮะแมนติสงานเข้าแล้วหรือเปล่าไอซิสเปย์แล้วจิ้มที2ที3ทีเรียบร้อยโอ้แล้วก็ดีนายทาวเวอร์ไปได้ครับอินิกมาฮะปั๊ปปี้นั่นเองเลยเตรียมออมแร็คคิงบายเห็นคิดเอาไว้นี่ฮะโบนคลิ้งแต่ว่าจังหวะโดนสตันเปิดก่อนของเดนดี้นี่ก็ช่วยไม่ได้นะฮะนี่มาอู้อ้าวเป็นออกคลับนะฮะแบล็คคิงบาร์ด้วยหรือเปล่าครับไอเคมิสนี่ก็ลาครีปสมบัติอีกแล้วครับนาวีฟาร์มกันเนียนๆ นะฮะโรชานอีก2นาทีมีลูกมาคอยดูด้วยฮะนี่เป็นลูกของทาอูด้านบนยังไงเอ่ยคุณเอาไว้ไปแล้วก็โดนสตันมาตอนนี้ยังไงหลบอยู่โดนสตันอยู่อุ้ยก็ติดกันมายังโดนสตันกันอยู่โดนจิ้มมาแล้วก็ตายอยู่ดีฮะเจอดาเมจอันตรีของชาโดเดมอนดูครับแล้วฟาตาก้ามาโซโล่ไกลเกินไปฮะแล้วก็เงิบทันทีฮะเมื่อกี้บอกยาฉะต้องขออภัยด้วยแล้วกันฮะเป็นแมนต้านะฮะเอามาแก้ออคิดนะแล้วนี่คอนเนคชั่นกันมาอีกแล้วครับทางด้านของเดดดี้ยังไงฮะรออยู่3ต่อ1คอนเนคชั่นเอาไว้มีจะเป็นนี่เขามารอซ้อนอยู่แล้วยังไงปีใส่มาโดนเดดดี้มีหลับมาไม่โดนนะฮะสำหรับฟันิกมาช้าไปนิดนึงนะแต่ก็สามารถที่จะช่วยเดดดี้ได้เหมือนกันนะทำให้ทางฝั่งของทีมเด็กจะถอยกลับไปให้เมื่อสักครู่นี้มาป่วนการเก็บเงินของโบนคลิงนะฮะปั๊ปปี้เป็นไงได้แมนต้าสไตล์แล้วครับดูเนี่ยปั๊ปปี้โอ้โหเงิน 3,000 บาทครับไม่รู้ว่าจะเป็นแบล็คคิงบาร์หรือเปล่าเนี่ยน่าจะออกนะช่วงนี้ก็อากาศหนาวหนาวมาแล้วครับเจอคุโรกิตรงนี้ยังไงเอาไว้คุโรกิไม่มีโอ้โหแต่มันขึ้นเนินพอดีฮะโอ้แล้วกดฮิวกันมาชิวๆครับผมนี่มีหวาดของทีมนาวีด้วยนะฮะเห็นอยู่ครับแม่แต่ลากไว้ก็มีคนเดียวครับที่เก็บได้ก็คือคนนี้ฮะบิสเซนแบ็กฮะแล้วไหลกันมาตรงกลางโดนบีนใส่ตันต่อบนคลิ้งงานเข้าแล้วครับโดนอันตีอยู่ไม่มีแบล็คคิงบาร์แล้วก็โอ้เหนื่อยเลยฮะนี่คอนเนคชั่นมาโดนตัวเองแน่นอนครับทางด้านเดดดี้แล้วก็เรียบร้อยทันทีนี่เป็นหวาดเขานะเขาเห็นอยู่นะฮะยังไงอุ้ยหลบไปโอ้แล้วน่าจะได้โรชานต่อครับนาวีโรชานตัวที่2ครับเอเดอร์ท่านซื้อเป็นฟอร์สตาร์ฟเนี่ยฮะปั๊ปปี้เลือกที่จะใช้อินิกมานะฮะมีลูกๆ กับมาคอยเนียโรชานได้ไวอยู่แล้วแล้วตรงนี้ยังไงเอ่ยกดอันตีกันมาเอเดอร์ท่านโดนอยู่ครับฟันเดนดี้ยังไงอุ้ยมาช่วยเดนดี้นะฮะแล้วกดอันตีครับคริสตัมเบนเงิบอีกแล้วครับยังไงโดนซังกันมาจากที่คริสตัมเบนไม่น่าจะรอดส่งกลับบ้านไปแต่มาเอาคนนี้ฮะเอาคนนี้นะปักปิงไม่สวยงามเลยเก็บเดนดี้ไปได้ฮะตรงนี้ก็ตายเหมือนกันครับเชนโดนฉีดไปฮะเอ้าเอ้าไอคิมิโดนครีปฆ่าแน่เมื่อสักครู่นี้ฮะแล้วลูน่าก็มาได้เอกิสไปอีกครั้งหนึ่งครับผมโอ้คิดว่าปักฉีดได้แต่ไม่ได้ฮะเมื่อสักครู่นี้แล้วก็หยอกเป็นเดก้อนเลเวล3แล้วนะฮะโอ้แย่เลยฮะนี่มาดิสวาร์ดกันไปครับนาวีแต่เมื่อกี้น่าจะเป็นเดนดี้นะที่มาเจอกลางป่าพอดีครับแล้วก็เป็นทางด้านของฟันนี่ครับกดอันติฮะมาช่วยไว้ฮะแล้วก็คริสตันไม่ได้ครับอันติไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะ
ด้านบนนี้ก็เป็นบนคลิงครับมันเนียนในทาวเวอร์ได้จนได้แล้วก็ได้แบล็คคิงบาร์นะฮะรอนกมาส่งนะฮะแต่นกไปซื้อของนะฮะเงียบหรือเปล่ายังไม่ถึงนะนี่กินคลิปกันไปครับบนคลิงบอสสตาร์ฟนะฮะสำหรับทางหน้าโชลเดอร์ดมอนก็บอกว่าเป็นไอเทมแก้ทางด้วยฮะถ้าบนคลิงไม่มีบลิงก์นี่เหนื่อยแน่ฮะเกมนี้มาเจอรีเจนเนอเรชั่นแล้วก็เก็บกันไปอีกหนึ่งไอเทมแก้ทางอีกชิ้นหนึ่งของบนถ้าเจอบนคลิงก็จะเป็นโกสเก็บเปอร์นะฮะแต่บนคลิงก็แก้ทางด้วยการออกเดก้อนได้เหมือนกันดูเหมือนว่าปั๊กน่าจะรอสิ่งนั้นอยู่แล้วหรือเปล่านี่ก็เลยออกเป็นเดก้อนมาฮะเพราะว่าถ้านาวีออกถ้าตัวซัพพอร์ตออกโกสมาเนี่ยปั๊กก็สามารถที่จะเดก้อนฉีดได้นะฮะแล้วก็เอาไว้ทำเกมได้ด้วยสำหรับเดก้อนแต่ว่าเป็นแค่ทาร์เก็ตเดียวนะฮะทาร์เก็ตตัวเดียวอู้บิสแบ็คก็ใกล้จะได้แล้วเหมือนกันครับแอสซอลคิวราสครับผมขาดประมาณพันนิดนิดยังไงวอล์กหลบไปเขามาล่อสกิลนะวอล์กยังไงบีมใส่ไว้ก่อนด้านบนมีรอกันพึบพับยังไงฮะนี่มีบลิงก์อยู่นะฮะนี่ก็รอซ้อนเหมือนกันครับนาวีแต่น่าจะไม่เอาแล้วหรือเปล่ายังไงฮะถ้าบล็อกมาไหลยังไงยังมาโดนตีกันอยู่แล้วบิงไปเอาไว้โดนดีคอยมาโดนฉีกกับแบ็คคิงบาร์หลบไว้ก่อนเดินไล่เพราะว่ากำลังอยู่นี่เรียกสกิลหน้าตามา2ยังไงโดนอยู่กดอัลติมาโดนแล้วกดฮิวกันมาด้านหลังมีออยกันได้เสียเอกกิสมารอดสกิลไว้ได้ดีเหลือเกินแต่งานจะเข้าบอกยังไงนี่มาเตรียมดิ้งยังไงแบ็คโคมาติดตัวเดี๋ยวแล้วโดนฟอร์มไปเงือบครับป๊าปี้เดี๋ยวนี้ไงการตีกันมาแล้วก็ได้หรือเปล่าดิ้งกำลังจะตายแล้วนี่นึงบีมใส่ได้เหมือนกันฮะมีกดอันติมาสำหรับคริสตันไมเดนแล้วเฮกเอาไว้ครับปั๊ปปี้มีเฮกแล้วยังคริสตันเป็นไม่รอดแล้วก็ตายกันไปฮะนี่เดินไล่แมนติสตรงนี้ก็เดินไล่อีควออีควอโดนสตันมาไม่น่าจะรอดผมเมื่อกี้ได้บอกว่าปั๊ปปี้อันติมาไม่สวยเท่าไหร่แต่นะทางด้านฮาวองเนี่ยมันล่อสกิลได้ดีแล้วนะฮะเสียสกิลไปกับการฆ่าวองแล้วอ้าวเอางานงานเข้าหุบแล้วอุ้ยไม่ทันครับป๊อปปี้มาช้าไปหน่อยมีฟอร์สตามาแล้วก็เคลียร์วาดเฉยๆโอ้ได้เฮกแล้วฮะอีกมากไม่สักครู่นี้ดูของไม่ทันเลยฮะต้องบอกว่าเกมนี้ไมเด้นมาคริสตันไม่ได้มาเหนื่อยฮะจังหวะอันติเนี่ยเจอโดนแก้หมดเลยครับผมแต่เมื่อกี้คริสตันไม่ได้ทำได้ดีแล้วนะมาฟอร์สไบรท์ทางด้านของอีกมาแบล็คโฮลฮะแล้วก็หยุดได้ครับผมแต่อินิงมาก็หยุดคริสตันไมเด้นอันติเหมือนกันแล้วตรงกลางน่าจะเสียทาวเวอร์นะฮะการ์ดนี้ไม่น่าไม่ต้องไปดูแล้วล่ะครับนำอยู่แน่นอนครับนาวีฮะ XP นำไป 15,000 แล้วเงินนำอยู่ 7,500 นะฮะน่าจะรอโรชาต่อหรือเปล่าน่าจะรอจังหวะดีๆก่อนฮะรอไอเทมใครเอ่ยดูหน้าก็น่าจะเป็นบัตเตอร์ฟลายครับไอเคมิสครับเป็นไบรท์คิงบาร์นี่ได้แล้วด้วยนะฮะชาร์เดมอนมีฟอร์สตาร์ฟหลังจากที่ออกมาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็นี่ออกเป็นวิทเทอรี่บูสเตอร์ครับเอเดรียนท่านเอามาเพิ่มเลือดด้วยฮะจะได้ถึกถึกสู้นะฮะกลองยังน่าจะซื้อใหม่หรือเปล่าเนี่ยลุยยังไม่ได้กดเฮ้เห็นกดดีไว้ครั้งหนึ่งฮะยังไงอู้เรามีอินวิสิบิลิตี้มาเจอน้องเชนยังไงเชนแม่เชนก็ไม่ได้ซื้อเซตนาวีไว้นะฮะนาวีก็บอกเอ้ต้องซื้อสินี่เตรียมฆ่านะฮะอาฆาตครับตรงกลางโงนโดนซังมาตัวนี้ไงมิดไนท์พอไว้แล้วโดนอยู่อีกข้อไม่น่าจะรอดฮะทีหลังต้องซื้อเซตนะครับอีกข้อนะฮะนาวีจะได้เกรงใจคุณก็มีเซตเชนของนาวีมานะฮะเพิ่งลงใหม่เลยมีครีปเซนทรอครับวอล์กจับมาน่าจะมาเอาทาวเวอร์นี้ฮะนี่น่าจะเอาไม่ได้สโมกด้วยฮะมาไหลมาเตรียมจะจัดการปักหรือเปล่าแล้วน่าจะเจอก่อนอู้เจอก่อนยังไงสตันใส่มาตีไว้เกือบเต็มฮะเขาจะฆ่าคนนี้ชัดๆก็แต่มาเดินขวางทางตัวนี้ยังไงเอ่ยทางด้านของวอล์กโดนอยู่กับแบ็คคิงบาร์อันติเอาไว้เปจิ้มลงมายังมีออฮีกันมายังช่วยอยู่นี่มีดีมคอยไว้ครับวอล์กกำลังจะตายอยู่คนเดียวมันเปลี่ยวโดนฉีดเรียบร้อยมาช่วยไม่ทันนะคู่นี้ยังไงครูเอาไว้โดนปักกันอยู่แต่ปักมีด้วยว่าเล่นตันใส่แล้วส่งบิสเซนแบ็กกลับบ้านครับน่าจะรอดอยู่แล้วแ
ทางด้านของทีมเน็กซ์ก็ได้ลูน่าเหมือนกันต้องบอกว่าเปรี้ยวไปไหนนะฮะพี่นะฮะมาเอาทาวเวอร์3คนเดียวเลยเมื่อสักครู่นี้ลูน่ากลัวเกมไม่สูสีนะฮะบล็อกบอกนี่ก็มาเคลียร์ครีปไปครับเดนดี้ฮะตอนนี้ก็ฟาร์มกันต่อฮะในป่ามีปั๊ปปี้นะฮะเงิน 2,300 อีกแล้วไม่รู้จะรวยไปไหนฮะนี่ไล่แครี่แล้วฮะโบนคลิงกับอินิงมานิดเดียวเท่านั้นแหละฮะขนาดโบนคลิงมีแฮนด์เอาไปดาสนะฮะโอ้นี่ได้เป็นแอสซอลเคอราสแล้วครับสำหรับทางด้านของบิสเซนแบ็กต้องบอกว่าถึกมากแล้วฮะตอนนี้ต้องหาดาเมจมาสู้หน่อยนะฮะนี่ฮะใกล้จะได้แล้วเหมือนกันครับบัตเตอร์ฟลายฮะดูเนี่ยมีปากเซนทรีเอาไว้ยังไงครับมาส่องป่านี่ไม่ได้เพราะอุ้ยมาแย่งป่าพี่ต้องถอยนะฮะเขามากันเยอะฮะไล่เอาไว้ยังไงกดมาโดนจิ้มลูกอยู่ลูกตายหมดแล้วตอนนี้อู้เหลือเลือกเป็นรอดมานะฮะเอลเดอร์ไททันครับผมกดเซฟดิกันไว้มาส่องในป่านี่กินครีไปครับแมนติสได้ครีเล็กมาแล้วนะฮะBlack King Bar กดใช้ไปแค่ครั้งเดียวนะฮะโอ้น่าจะมีเรื่องหรือเปล่าฮะน่าจะมีแล้วกดคอนเซนต์กันมาจุดที่เขาเห็นนะยังไงวิสเซอร์แบ็คโดนว่าแล้วมาบินยังไงทีมเขาได้2ตัวแต่นะเขา Black King Bar ทั้งคู่แมนติสไว้ขึ้นมาเหมือนกันนี่ยังไงลิฟมาโดนหุบเอาไว้ยังตาตู่บัปปี้โดนจิ้มเจ็บเหลือเกินเจ็บเป็นคนที่ไม่กูยังรอดอยู่ฮะแต่ลิฟยังไงไม่รอดและตายคู่กันไปแกบัปปี้ตัวนี้กดทางด้านโกเซปเตอร์แบ็คยังอ้าวโดนบีมยกเลิกอีกฮะคริสตันไมเดนกับผมได้แลกกันมาแล้วก็ได้สมตันหลับกันมาก็จะตายอีกหนึ่งตัวปักเอชีดมาได้เหมือนกันยังเดินไล่กันอยู่นี่กดเอิญใส่เอาไว้ฟอสตาร์แล้วหุบมาเดนดี้ไม่มีคอร์รัปชันนะฮะยังไงคือโดมาจะไล่ได้ปะทะได้เนี่ยได้ยิงโดนพิษของคูโรกี้ฮะทริปเปิลคิวฮะชาโดเดมอนเนี่ยแม่ตัวปักเปิดสวยแล้วนะทำให้ทางด้านทีมนี้ต้องรีบกดแบ็คคิงบาร์มาครับแล้วก็เป็นอินิกมาครับป๊อปปี้มาโดนหนามของทางด้านบิสเซนแบงค์ครับแล้วก็แลกกันไปครับตรงนี้แล้วก็ต้องบอกว่าคิตันได้พยายามจะกดโกสมาฮะแล้วก็กดอันตีแล้วก็โดนบีมของลูน่าอยู่ดียกเลิกไปฮะแทบจะไม่มีผลเท่าไหร่เลยฮะสำหรับอันตีคริสตันไบเดนเมื่อสักครู่นี้นะฮะโอ้ต้องบอกว่ารีบออกชินี่มาเพื่อจะได้มีจังหวะทีมไฟท์ที่ดีฮะไม่ได้ออกแบล็คกิ้งบาร์เมื่อกี้ยังไม่ได้แบ็คโฮเลยด้วยครับอินิกมาโดนโบนคลิ้งยิงนินเนียนฮะเหนื่อยเลยฮะโอ้จริงแล้วเนี่ยต้องรีบออกนะคริสตันไมเดนฮะแบล็คกิ้งบาร์พวกทางฝั่งนู้นเนี่ยมีแค่อินิกมานะฮะแบล็คโฮนะฮะถ้ายืนตำแหน่งดีๆหน่อยเนี่ยอาจจะได้อันติสวนกลับเหมือนกันแต่เลือกเป็นโกสแบบนี้ต้องบอกว่าเหนื่อยฮะนี่ได้มาแล้วครับบัตเตอร์ฟลายน่าจะรอโรชานตัวที่3นะฮะนาวีเพราะว่าดาเมจนี่น่าจะเก็บโรชานไม่นานแล้วครับน่าจะได้แน่นอนครับโรชานอีกนาทีกว่าๆฮะแล้วนี่มีรูนอิลูชั่นด้วยฮะด้านบนยังไงเอ่ยเขามีเจมนะฮะเขามีเจมโอ้ยมันติดเกือบไปฮะแล้วไงเอ้าเขาบอกว่าเขามีเจมมาเอ้าเอ้าโอ้ละมาดีมคอยไว้จุดยังไงลูกเป่าโดนฉีดมาตายคู่จังหวะนี้เอาฮีกันมายังไม่เก็บเจมยังไงเก็บเจมเอาไว้โดนรถปาตาพก้าโดนรถละมาสวยเหลือเกินยังไล่ต่อยังไงกดเฟชิปบลิง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 หรือเปล่าบลิงหลบไปโรมันแล้วครั้งอีกหนึ่งทายยังไงฮะวาร์ปกลับแล้วเอาบอลทิ้งมาล่อแล้วฮะคุ้มหรือเปล่าตรงนี้เชนตายไปนะฮะโดนแก๊งข้างหลังโดนใครครับเนี่ยเชนโดนลูน่านะฮะจัดการไปแม่ต้องบอกว่าช้าไปนิดฮะสำหรับปั๊กนะฮะมารีมคอยช้าไปนิดเดียวนะฮะโอ้ยคอยชักกันมาได้ไงปาตาปาก้าโอ้หลบอยู่ยังอ้าวงานเลยฮะเอ็นดีดันติดตัวเองกันไปนะนี่ได้เป็นแอสซัลคิวราสแล้วนะโอ้คือตั้งใจจะมาล่อนะฮะสำหรับโบนคลิงแต่โดนเฮกเปิดก่อนทันทีน่าจะรู้อยู่แล้วครับว่าเขามีเจมนะฮะตอนนี้เจมก็อยู่ที่ชาร์โดเดมอนฮะเงาะหืมคื
เงิน 5,000 ฮะเมื่อสักครู่นี้ฮะโอ้พระเจ้าและเตรียมเป็นเฮ็กซ์ด้วยครับสำหรับทางด้านของคูโรกิชาโดเดมอนฮะไม่เคยเล่นตัวซัพพอร์ตเงิน 5,000 เลยฮะไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมโอ้โหนี่มาสวรรค์ซัพพอร์ตจะชัดนะเลยมาส่งเจมคืนปั๊ปปี้ไปฮะปั๊ปปี้น่าจะเตรียมเป็นแบล็คคิงบาร์ฮะแต่แบล็คคิงบาร์เนี่ยธนูไฟของโบนทิ้งก็ทะลุนะฮะตรงนี้โบดยังไงฮะโรชานเกิดแล้วนะฮะนี่มาได้เงินไว้แล้วอยู่กันแค่2คนจะดีแล้วครับจะดีแล้วครับแล้วมาเจอเอาอุ้ยงานเข้าโดนกันอยู่เดนดี้ยังไงตรงนี้โดนแบ็คคิงมาทั้งคู่หลบเอาไว้แต่เขายังตามต่อบีมสับวะแล้วกันด้านหลังโดนนาตีด้วยท่านมาช่วยไปก่อนยิงโอ้โหกดแมนตาแต่ยังรอดอยู่ฮะเดี๋ยวจะช่วยไว้ด้านหลังยิงร่างแย่งกันไปเลยนี่อ้าวงานเข้าลิฟต์ข้างหลังมาอ้อมเหมือนกันสำหรับฟันนิกยังไงเดินไล่กันต่อเลยอีทิกมามาช่วยตันเอาไว้แต่หูดูไม่ทันได้ฉีดใส่ลุ้นหน้าเรียบร้อยกันไปยังไงเดินไล่กันต่อเลยยิงอยู่นี่ยังไงมีคอนแทคกันมายังจะใส่ใครเฮกใส่ลิฟต์เอาไว้โดนอันติกันมาโดนคอนแทคเอาคอนแทคได้นี่กดโกสเตอร์แต่โดนสลับมาแล้วก็บีมใส่ครับลูน่าโอ้ซื้อเกิดนะครับสำหรับฮาวอคลูน่านะฮะอาเคมิสไม่ตายนะมันจะคู่นี้ฮะเอนิกมาเก็บโบนคลิ้งไปได้ลูน่าเก็บเชนไปปักมาฉีดลูน่าเมื่อกี้นี่เห็นอยู่นะฮะแล้วก็ซื้อเกิดมาเลยนะส่วนอาเคมิสมาคอนซ่าใส่พิซซ์แบ็กแล้วเก็บไปได้ลูน่ามาบีมปอกคริสตันเล่นจังหวะสุดท้ายนะฮะแล้วก็ได้ไปตรงนี้อู้วาทาวาก้ามาแยกไม่ทันนะฮะเอกิสอยู่ที่ลูน่าส่วนชีสอยู่ที่พิซซ่าไม่เกี่ยวนะฮะชีสอยู่ที่ใครเนี่ยอยู่ที่เดนดี้นะฮะแม่ชีสอยู่ที่พิซซ่านะฮะว่าไปแล้วกำลังจะมาเอาฮาวเวอร์ในแล้วครับกดสีกันมาแล้วชีสชีสไปต้องกดเอิร์นไปเลยฮะสำหรับกันมาโดนอีควอด้วยจะต่อเราไม่ต่อครับได้ทาวเวอร์กันนะยังไงจิมตีไว้บาร์แท็กหายเลยครับไม่มีกดการทาวเวอร์แล้วก็เสีย1เลนครับทีม Next แล้วไหลกันมาต่อครับนาวีฮะโอ้กำลังจะแพ้เป็นเกมที่3ครับสำหรับทีม Next นะฮะหมดละบีมใส่ยังไงคลิปโอ้โหเจ็บนี่กดแบ็คคิงบาร์มาอันตีใส่ไม่รอดครับคิสตันเด่นยังไงคอนชั่นใส่ทางด้านเชนเอาไว้ก็ไม่รอดเหมือนครับยังไงครับแมตติสดูนี่ดีมคอยแต่เขาไม่สนใจยังไงเขาบอกมีเอกิสอยู่จังหวะนี้ยังเอาเก็บคลิปยังไงนี่เสียเอกิสไปฮะปักนี่คลิ้วเหลือเกินนะฮะหลบมาด้านหลังตรงนี้แต่น่าจะได้แค่ยืนดูห่างๆครับสองเล่นฮะน่าจะไม่พลาดแล้วครับสำหรับนาวีน่าจะชนะเกมนี้ไปแล้วยังไงโดนเฮกกันมาวัตรก้าโอชาใส่วัตรก้าวันนี้สลับปูด้วยนาตีมาด้วยแล้ววัตรก้าตายกันไปลิฟยังไงโดนเฮกอีกเจอก็เก่าดีแล้วครับRadiant's middle tower, Na'vi victory. ก็ต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยเจอเจมไปเนี่ย Next เดินลำบากเลยนะฮะแล้วก็ต้นเกมเนี่ย Na'vi จัดเล่นอะไรมาได้ดีครับทำให้การเงินได้เปรียบมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะฮะฮาวอคกับฟรีฟาร์มสบายนะฮะอะเคมิสตรงกลางเลยก็ไม่ได้โดนแก๊งเลยครับเดนดี้เนี่ยทำให้ปักเนี่ยอยู่ลำบากนิดนึงฮะเพียงจะเอาของมาแก้แล้วแต่ก็ช่วยไม่ได้อยู่ดีฮะโบนคลิงก็ฟาร์มช้ากว่าลูน่าด้วยนะฮะอีดิกมาเอกปั๊ปปี้ก็สวยนะแล้วก็จังหวะพลาดของคริสตันไมเดนนะฮะอันติมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยนะฮะก็เลยทำให้ทีม Next ครับแพ้ในเกมนี้ไปนะสองตัวซับก็ไม่ได้เดินมาแก๊งตรงกลางนะฮะที่จริงแล้วเนี่ยถ้าปักเลเวล6เนี่ยอาจจะมีสิทธิ์นะที่จะเก็บอะเคมิสได้นะฮะในตรงกลางนะฮะโดยการเปิดดีมคอยครับมีคริสตันเบนฟอร์ดไบมีลูกชงลูกเชนฮะเก็บได้เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้มาเก็บนะฟาร์มป่ากันไปโนโอเคจบไปก่อนครับแล้วก็เป็นนาวีที่เอาชนะทีม Next ไปได้คู่ต่อไปน่าจะเป็นคู่เดือดด้วยนะฮะสำหรับนาวีเจอเวอร์ดัตโปไปพักกันสักครู่นึงครับแล้วกลับมาเจอกันGo, open up your eyes, let the truth sink